ดสร้างราคาพลังงานของไทยต้องเป็นธรรมวายว้าวอย่างที่ทุกคนทราบกันดีค่ะว่าปัญหาเกี่ยวกับราคาพลังงานของบ้านเรานั้นมีมาต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีมาแล้วซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองจนไปถึงความมั่นคงและปัญหาราคาพลังงานนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและแก้ได้ยากยิ่งขึ้นเพราะหลายสิบปีที่ผ่านมาในโครงสร้างการกำหนดราคาพลังงานนั้นไม่ได้อยู่ในการบริหารจัดการของภาครัฐทั้งหมดค่ะแต่ทว่าเมื่อคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติได้เข้ามาดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนนั่นก็คือรื้อลดบทสร้างโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การทำให้ราคาพลังงานของไทยมีความถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรมโดยในช่วง6เดือนแรกของการนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์ได้วางนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนยกตัวอย่างเช่นข้อแรกนะคะด้านการพลังงานไฟฟ้าได้ผลักดันให้มีการลดค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนจนกระทั่งสามารถตึงราคาค่าไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้สูงขึ้นตามที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้ค่ะข้อที่2ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทำการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำมันด้วยการใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกลไกทางภาษีด้วยความร่วมมือจากกระทรวงการคลังการออกประกาศให้ผู้ค้าน้ำมันต้องแจ้งต้นทุนน้ำมันทุกเดือนเพื่อป้องกันการค้ากำไรเกินควรและเร่งรัดในการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเชิงยุทธศาสตร์หรือ SPR เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างเสถียรภาพราคาเชื้อเพลิงข้อที่3นะคะด้านก๊าซธรรมชาติมีการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ต้นทุนก๊าซธรรมชาติในภาพรวมลดลงและเพื่อเป็นการลดทุนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซเร่งรัดติดตามการขุดเจาะและผลิตก๊าซจากอ่าวไทยเพื่อลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ NGV โดยเฉพาะกลุ่มรถแท็กซี่กลุ่มรถโดยสารและรถบรรทุกค่ะทั้งนี้นะคะจะเห็นได้ค่ะว่ามีหลายนโยบายด้านพลังงานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่คุณพีรพันธ์กล้าทำเป็นคนแรกเพื่อทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของไทยมีความถูกต้องและเป็นธรรมนั่นก็คือการออกกฎหมายให้ผู้ค้าน้ำมันต้องรายงานข้อมูลรายละเอียดราคาและต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการนำเข้าและการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงต่อภาครัฐทุกวันที่15ของเดือนซึ่งจะทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับรู้ต้นทุนที่แท้จริงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบเพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับดูแลราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศและช่วยให้กรมสรรพากรสามารถคำนวณภาษีจากข้อมูลที่แท้จริงและมีความเป็นปัจจุบันได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนค่ะและที่กำลังเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนอยู่ในขณะนี้ก็คือการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเชิงยุทธศาสตร์หรือ SPR ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างเสถียรภาพราคาเชื้อเพลิงของประเทศนั่นก็เพราะว่าระบบ SPR หรือภาครัฐจะเป็นผู้ถือครองน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองที่มีปริมาณรองรับการใช้งานเพียงพอถึง90วันจากเดิมในปัจจุบันการสำรองน้ำมันทั้งหมดล้วนอยู่ในมือเอกชนผู้ค้าน้ำมันซึ่งมีปริมาณสำรองใช้งานได้ราว 25-36 วันเท่านั้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นภาวะสงครามหรือวิกฤตอื่นๆก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศได้ค่ะอย่างไรก็ดีนะคะแนวคิดของระบบ SPR นั้นไม่ใช่แค่การเก็บสำรองน้ำมันเอาไว้อย่างเดียวเท่านั้นแต่จะต้องมีการหมุนเวียนเข้าและออกมีการจำหน่ายถ่ายโอนให้โรงกลั่นและบริษัทที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดเวลาซึ่งการที่รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานมีปริมาณน้ำมันสำรองอยู่ในมือจะทำให้ภาครัฐมีอำนาจในการต่อรองและเพิ่มการถ่วงดุลให้กับระบบการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศอีกด้วยค่ะดังนั้นระบบ SPR ที่คุณพีรพันธ์กำลังเร่งจัดตั้งอยู่ในขณะนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีเครื่องมือรองรับสิ่งที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นและท้ายที่สุดแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างแน่นอนค่ะวายว้าว